และวันนี้ช่องเวียงพิงชาแนลก็จะนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์ของเผด็จการที่ข่มเหงชาวพุทธแต่ไม่นานก็ต้องพบจุดจบอันน่าอนาถชดใช้กรรมการกระทำที่เคยปฏิบัติต่อพระภิกษุแม่ชีและชาวพุทธอย่างอมหิตและเลือดเย็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมกันได้เลยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2507ประเทศเวียดนามมีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่ถึง 99% ซึ่งไม่ต่างกับประเทศไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเช่นพม่าลาวและกัมพูชาแต่พุทธศาสนาในเวียดนามนั้นต้องพบกับการบีบคั้นเป็นอย่างมากจากรัฐบาลที่เป็นกลุ่มตัวแทนของคาทอลิกและมีใบสั่งจากอเมริกาเหตุการณ์เลวร้ายในเวียดนามนั้นเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีโงดินเดียมผู้โค่นล้มระบอบกษัตริย์บ่าวไดและตั้งตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามโดยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริการ่วมกับกรุงวาติกันจนกลายเป็นรัฐบาลคริสเตียนโรมันคาทอลิกโดยโงดินเดียมได้แต่งตั้งญาติพี่น้องและคนสนิทที่เป็นคาทอลิกด้วยกันเข้าร่วมรัฐบาลพร้อมกับให้ความสำคัญและให้สิทธิพิเศษแก่ข้าราชการทหารตำรวจรวมถึงประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนผู้นับถือศาสนาพุทธนั้นต้องกลายเป็นบุคคลชั้นสองไปโดยปริยายหลังจากโงดินเดียมได้เป็นประธานาธิบดีก็ได้ออกกฎหมายและระเบียบต่างๆที่หักหานจิตใจชาวพุทธจนเกิดการต่อต้านจากพระสงฆ์กลุ่มแม่ชีและชาวพุทธในเวียดนามแต่เป็นการต่อต้านแบบอหิงสาเช่นการเดินขบวนแจกจ่ายแถลงการและอดอาหารประท้วงกฎเหล็กที่ย่ำยีจิตใจชาวพุทธในเวียดนามและต่อชาวพุทธทั่วโลกมีหลายรูปแบบได้แก่ความพยายามที่จะให้ประเทศเวียดนามเปลี่ยนจากศาสนาพุทธมานับถือศาสนาคริสต์ด้วยวิธีการอันเหี้ยมโหดเช่นส่งกำลังตำรวจเข้าปราบปรามฆ่าพระแม่ชีและเผาวัดโดยใช้กลุ่มทหารตำรวจที่เป็นคาทอลิกด้วยกันหรือใช้รถยนต์วิ่งเข้าหาฝูงชนขณะที่รวมตัวประท้วงตามท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีนับร้อยๆคนหรือไม่อนุญาตให้ออกหนังสือทางพุทธศาสนารวมทั้งให้งดออกรายการทางวิทยุกระจายเสียงในวันสำคัญทางศาสนายิ่งไปกว่านั้นคือให้ประชาชนนำภาพพระเยซูที่ได้รับมาจากทางการนำมาตั้งไว้ในบ้านหากถูกทำลายจะได้รับโทษอย่างร้ายแรงการประกอบศาสนกิจในวัดจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลพร้อมต้องแจ้งด้วยว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนและมีจำนวนกี่คนรวมไปถึงดัดแปลงแก้ไขคำสอนในพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็นแบบเรียนโดยเป็นคำสั่งของโงดินถึกพี่ชายโงดินเดียมซึ่งคุมกระทรวงศึกษาธิการวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2506เป็นเวลาที่โงดินถึกสังฆราชคริสเตียนโรมันคาทอลิกเวียดนามเดินทางไปประชุมสังคายนาวาติกันณกรุงวาติกันประเทศอิตาลีได้แถลงต่อที่ประชุมวาติกันว่าประเทศเวียดนามเป็นประชากรของพระเจ้าประชาชนเวียดนามล้วนนับถือในพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อสันตะปาปาพร้อมกันนั้นโงดินถึกได้โทรเลขด่วนสั่งให้บาทหลวงใต้บังคับบัญชาของตนในเมืองเวให้ประชาชนทุกบ้านชักธงรูปไม้กางเขนขึ้นที่หน้าบ้านเพื่อจะได้เป็นข่าวทางสื่อมวลชนยืนยันให้สันตะปาปาเชื่อถือและมอบตำแหน่งคาร์ดินัลให้กับโงดินถึกเหตุการณ์มีความตึงเครียดขึ้นตามลำดับทั่วทั้งประเทศเวียดนามทางการได้ส่งตำรวจทหารไปอยู่ตามวัดต่างๆที่มีการชุมนุมของชาวพุทธโดยเฉพาะเมืองเวที่มีวัดสำคัญอยู่หลายๆวัดและเป็นที่ประทับของสังฆราชหรือประมุขของสงฆ์ในประเทศเวียดนามพระภิกษุทิกวังดึกวัย73ปีจากวัดเทียนมู่ทนเห็นความทารุณโหดร้ายจากการใช้อำนาจของรัฐปราบปรามเข็นฆ่าชาวพุทธต่อไปไม่ได้จึงได้ประกาศอุทิศชีวิตเพื่อป้องกันพระพุทธศาสนาโดยนั่งรถออกจากวัดเทียนมู่ในคืนวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2506ถึงกรุงไซง่อน
ในเช้าวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2506เพื่อร่วมประท้วงกับกลุ่มชาวพุทธที่กำลังเดินขบวนอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากพระทิกกวางดึกได้เขียนข้อเรียกร้องถึง6ข้อให้รัฐบาลหยุดทารุณกรรมท่านก็ได้เข้าสู่ขบวนพุทธศาสนิกชนจำนวน 1,000 คนด้วยความสงบเพื่อไปสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับพระภิกษุสามเณรแม่ชีและพุทธศาสนิกชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ขับรถพุ่งชนขบวนผู้ประท้วงจนเสียชีวิตในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2506ที่ผ่านมามีพระและนางชีเสียชีวิต70คนชาวพุทธอื่นๆอีก30คนจากนั้นขบวนชาวพุทธก็เดินต่อไปอย่างสงบโดยมีรถนำพระภิกษุทิกกวางดึกไปยังกลางเมืองหลวงกรุงไซง่อนพระทิกกวางดึกก้าวลงจากรถไปนั่งขัดสมาธิกลางวงเวียนซึ่งมีชาวพุทธล้อมเป็นวงใหญ่จากนั้นได้มีผู้หยิบถังน้ำมันเบนซิน5แกลลอนออกมาจากรถคันนั้นแล้วนำน้ำมันราดบนร่างกายของพระภิกษุทิกกวางดึกจนหมดต่อจากนั้นก็เอาไฟจุดไฟลุกโชติช่วงท่วมร่างอยู่นานประมาณ10นาทีร่างที่นั่งขัดสมาธิอยู่นั้นก็หงายหลังอย่างสงบโดยไม่ได้แสดงอาการทุกขเวทนาทุรนทุรายแต่อย่างใดนี่คือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์พุทธศาสนานับเป็นรูปแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการพลีชีพของท่านนั้นนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามคำประกาศในนามพุทธศาสนิกชนที่จะสละชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาให้พ้นจากการกลั่นแกล้งบีบคั้นและปราบปรามจากรัฐบาลโงดินเดียมแล้วยังแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงของพุทธศาสนิกชนด้วยสรีระของท่านถูกห่อหุ้มด้วยธงธรรมจักรพุทธบริษัทจำนวน 1,000 คนพากันอัญเชิญสรีระของท่านไปไว้ณเจดีย์วัดสารอยในเมืองเวร่างของท่านได้มีการนำไปทำพิธีใหม่แต่หัวใจที่ได้จากศพของท่านไม่ไหม้เป็นเท่าฐานพุทธศาสนิกชนในเวียดนามยกย่องให้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์หัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ไปกับกองเพลิงปัจจุบันเก็บไว้ในสถูปทองคำวัดเทียนมู่เมืองเวหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านทิกกวางดึกอุทิศชีวิตเผาตนเองแล้วรัฐบาลโงดินเดียมประกาศว่าจะทำตามข้อเรียกร้องในจดหมายของท่านแต่นั่นก็เป็นเพียงคำพูดที่กลับกรอกหาความจริงใดๆไม่ได้เพราะสังฆราชคริสเตียนโรมันคาทอลิกเร่งใช้อำนาจผ่านตำรวจในสังกัดทำการฆ่าและทำร้ายพระภิกษุและพุทธบริษัทรุนแรงหนักขึ้นไปอีกวัดกลายเป็นที่ต้องห้ามของการทำศาสนาพิธีโดยมีลวดหนามและสิ่งกีดขวางปิดกั้นตามถนนในเมืองใหญ่ๆพระภิกษุหรือผู้ใส่ชุดขาวคือผู้สวมเครื่องแบบของผู้ทำลายความมั่นคงของรัฐบาลพระภิกษุสงฆ์โกนศีรษะโล้นโหมผ้ากาสาวพัดคือเป้าหมายของตำรวจเวียดนามที่เป็นคริสเตียนโรมันคาทอลิกภาพของพระสงฆ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ยิงจนกระทั่งมรณภาพบนบาทวิถีกลายเป็นภาพที่ประชาชนเห็นเป็นปกติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พระภิกษุอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนานั้นทำให้นายทหารที่เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นนายทหารส่วนใหญ่ของกองทัพไม่พอใจและเสียใจต่อการกระทำของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งทหารเวียดนามทั้งกรมผูกผ้าสีเหลืองที่คอเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยแถลงว่าพวกเขาไว้ทุกข์ให้กับพระภิกษุที่เผาตนเองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะลบและพร้อมที่จะตายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและแจกจ่ายแถลงการณ์ข่าวการอุทิศชีวิตของพระทิกกวางดึกไปยังสาธารณชนพร้อมเปิดเผยการกระทำอันไม่ถูกต้องของรัฐบาลแต่ถูกตำรวจคริสเตียนของโงเดียมถึกสั่งเก็บเอกสารทั้งหมดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญก็มีการปฏิวัติเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2506โดยกลุ่มทหารยังเติร์กที่ทนดูรัฐบาลทำร้ายพระสงฆ์และชาวพุทธต่อไปไม่ได้และการปฏิวัติครั้งนี้ได้รับไฟเขียวจากอเมริกาในฐานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังประธานาธิบดีโงดินเดียมมาตั้งแต่แรกประธานาธิบดีโงดินเดียมสังฆราชคริสเตียนโงเดียมคานและพี่ชายโงดินถึกถูกทหารยิงเสียชีวิต
หลังหนีกบดานไปอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งในย่านโซลองซึ่งเป็นย่านคนจีนในไซง่อนส่วนผู้ร่วมในคณะรัฐบาลทหารตำรวจที่เข็นฆ่าพระนางชีและประชาชนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาถูกประหารชีวิตทั้งหมดเบื้องหลังเหตุการณ์วุ่นวายทางพุทธศาสนาในครั้งนี้มีสตรีนางหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามเป็นสตรีผู้โหดเหี้ยมสตรีผู้ทำลายล้างพุทธศาสนาเธอมีนามว่ามาดามยูผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังบัลลังก์โงดินเสี่ยงประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต้มาดามโงดินยูหรือที่เรียกกันว่ามาดามยูเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากคำล่ำลือในความโหดร้ายทว่ามีบางส่วนที่ชื่นชมเธอระหว่างปีคริสตศักราช1955ถึงปีคริสตศักราช1963ถือเป็นช่วงที่ตระกูลโงและมาดามยูขับเคลื่อนเวียดนามใต้มาดามยูเป็นภรรยาของโงดินยูน้องชายแท้ๆของประธานาธิบดีโงดินเสี่ยงเธอและสามีเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโงดินเสี่ยงเวทีการเมืองโลกรู้จักเธอในฐานะสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งเวียดนามใต้มาดามยูเกิดในตระกูลชนชั้นสูงในฮานอยพ่อกับแม่ใกล้ชิดกับกษัตริย์หลายพระองค์โดยพ่อของเธอเป็นทูตสาธารณรัฐเวียดนามประจำสหรัฐอเมริกาหลังจากพบกับโงดินยูและแต่งงานกันเธอก็เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามสามีมรกตวงภูมิพับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งข้อสังเกตถึงภูมิหลังของมาดามยูว่าเธอเป็นคนหัวสมัยใหม่ทันสมัยหัวก้าวหน้าเป็นลูกหลานชนชั้นนำที่เป็นสตรีจำนวนไม่มากที่ได้รับการศึกษาในขณะนั้นขณะที่ครอบครัวมีลักษณะเป็นแนวอนุรักษ์นิยมมากๆเนื่องจากมีเชื้อสายของกษัตริย์ราชวงศ์อยู่น่าสนใจที่เธอเองไม่ค่อยจะลงรอยกับครอบครัวตัวเองนักหนังสือชีวประวัติของเธอก็ยังเล่าด้วยว่าเธอตกลงแต่งงานกับโงดินยูพอต้องการออกจากครอบครัวตัวเองนอกจากนี้เธอยังปฏิเสธแนวคิดจารีตแต่มุ่งสู่ความทันสมัยมากกว่าผลงานชิ้นเอกของเธอคือการออกนโยบายปราบปรามพุทธศาสนาในเวียดนามใต้อย่างรุนแรงมาดามยูได้รับมอบหมายให้ควบคุมกองกำลังพิเศษควบคุมการทำงานของพันเอกเลกวางตึงผู้ออกคำสั่งทำลายวัดพุทธและชาวพุทธนำมาสู่การเผาร่างกายของภิกษุหลายรูปเพื่อประท้วงรัฐบาลแม้เหตุการณ์จะลุกลามบานปลายแต่เธอยังคงแสดงท่าทีนิ่งเฉยและไม่ใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจุดแตกหักมาจากคำให้สัมภาษณ์ของเธอที่ว่าฉันจะปรบมือให้เมื่อได้ดูโชว์บาร์บีคิวพระคะแนนนิยมของรัฐบาลประธานาธิบดีโงดินเสี่ยมลดลงเรื่อยจนนำมาสู่การคัดค้านขององค์การสหประชาชนในการปกครองของรัฐบาลนี้รวมถึงขอเข้าตรวจสอบสถานการณ์ในเวียดนามใต้ขณะนั้นและงดการสนับสนุนกองกำลังทหารจากสหรัฐที่มีให้กับรัฐบาลโงดินเสี่ยมด้วยรัฐบาลโงดินเสี่ยมในช่วงแรกเขาคือความหวังเป็นบุคคลที่จะเอาไว้ต่อสู้กับรัฐบาลเวียดนามเหนือในสมัยแรกของเสี่ยมดูท่าเวียดนามใต้จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีทว่าสถานการณ์กลับไม่เป็นดังคาดเมื่อต่อมาเวียดนามใต้ประสบกับปัญหาการบริหารประเทศมากมายสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่แล้วกลับเพิ่มขึ้นทวีคูณเมื่อมีคำกล่าวของมาดามยูออกมาประธานาธิบดีสหรัฐช่วงนั้นมองว่าเธอคือหายนะของเวียดนามใต้ถ้ามองในแง่ของเพศวิถีแล้วสิ่งที่เธอพูดผนวกกับการที่เธอเป็นผู้หญิงจึงเหมาะจะเป็นกระโถนทองพระโรงที่จะถูกยัดเยียดความล้มเหลวความบาปความปราชัยทั้งหมดเอาไว้ทางที่คนอย่างสามีของเธอก็เป็นผู้ทรงอำนาจอย่างมากแล้วก็เป็นส่วนหลักของการออกนโยบายต่างๆของรัฐบาลเสี่ยมเช่นกันแต่มักไม่ถูกรุมประณามเท่ากับตัวมาดามยูความผิดพลาดของรัฐบาลโงดินเสี่ยมไม่ใช่เพียงการดำเนินนโยบายต่อต้านศาสนาพุทธแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่นำไปสู่การหมดอำนาจได้แก่การสร้างรัฐบาลชุดครอบครัวขึ้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองล้วนเป็นญาติสนิทมิตรสหายของโงดินเสี่ยมทั้งสิ้นและการเลือกข้างอยู่กับสหรัฐของรัฐบาลชุดนี้ทำให้กลุ่มแนวร่วมปลดแอกที่มีความเป็นชาตินิยมสูงมุ่งต่อต้านอำนาจจากภายนอกยิ่งต่อต้านเสี่ยมมากขึ้นแต่ภายหลังเมื่ออเมริกาเลิกสนับสนุนรัฐบาลโงดินเสี่ยม
การอวสานจึงได้บังเกิดขึ้นกับครอบครัวโงดินแน่นอนว่าการเสื่อมอำนาจของรัฐบาลเสียมเป็นเรื่องเดียวกันกับการหมดอำนาจของมาดามยูและสามีของเธอจุดสิ้นสุดอำนาจของตระกูลโงดินคือการรัฐประหารของกลุ่มกองกำลังภายใต้การนำของเสี่ยงวันหมิงเมื่อ2พฤศจิกายนคริสตศักราช1963 1เดือนหลังเหตุการณ์พระสงฆ์เผาตัวเพื่อประท้วงรัฐบาลคณะรัฐบาลให้เหตุผลว่าไม่อาจทนดูการปกครองของรัฐบาลโงดินเสี่ยมได้อีกต่อไปเพราะใช้ความรุนแรงกับประชาชนและเอื้อประโยชน์กับครอบครัวตัวเองภายหลังการรัฐประหารทั้งโงดินเสี่ยมและโงดินยูได้ถูกยิงเสียชีวิตส่วนมาดามยูนั้นได้หลบหนีออกนอกประเทศและได้ตั้งรกรากที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสคำพูดของเธอเพียงไม่กี่ประโยคถือเป็นการดับอนาคตทั้งชีวิตของเธอไม่ใช่แค่เฉพาะในเวียดนามแต่รวมถึงประชาชนทั้งโลกด้วยแม้ว่าเธอก็สร้างคุณูปการให้สังคมเวียดนามด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันสิทธิสตรีการรณรงค์เรื่องการสร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในสังคมเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหัวก้าวหน้ามากในสังคมเวียดนามขณะนั้นและเธอเองก็ต้องรับแรงเสียดทานต่อการเรียกร้องครั้งนี้จากสังคมด้วยโดยเฉพาะบรรยากาศทางสังคมที่ชายเป็นใหญ่ซึ่งเป็นอิทธิพลจากแนวคิดแบบขงจื้อมาดามยูเสียชีวิตอย่างสงบในวัย87ปีที่โรงพยาบาลในกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อคริสตศักราช2011เหลือไว้เพียงประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาด้านหนึ่งเธอคือตัวร้ายแต่อีกด้านหนึ่งคือการนำความทันสมัยเข้ามาในเวียดนามใต้และสุดท้ายประวัติศาสตร์ก็มีหลายด้านบางครั้งก็ไม่สามารถตัดสินให้เป็นขาวกับดำมาดามยูมักถูกตาหน้าว่าเป็นเหตุที่ทำให้เวียดนามใต้พ่ายแพ้ไม่ปฏิเสธว่านั่นคือท่าทีของเธอเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในเวียดนามใต้ลดลงเกิดความวุ่นวายในสังคมทว่าความพ่ายแพ้ของเวียดนามใต้ก็มีปัจจัยอื่นอีกมากมายด้วยเช่นกันและนี่คือจุดจบของผู้ที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาดังเช่นคำพระที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองบัดนี้กรรมก็ได้สนองบุคคลเหล่านั้นไปหมดแล้วเหลือไว้เพียงหน้าประวัติศาสตร์และบทเรียนที่โลกไม่ควรลืม